อยู่ในสวนนะครับอากาศอย่างร้อนโชคดีที่ปลูกกล้วยแน่นผอได้นั่งพักกันสักหน่อยอ่ะทีนี้เรามาดูครับว่าส่วนของหน่อกล้วยเนี่ยส่วนไหนจริงๆที่มันจะมันจะเป็นลำต้นครับลำต้นจริงๆครับเอ้ยที่ปลูกแล้วไม่ตายคือส่วนไหนส่วนที่เอาไปปลูกจริงๆมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนนี้ต้องสมบูรณ์แล้วไม่ตายครับ ผมถึงบอกไงเวลาเวลาปลูกกล้วยเยอะๆเอาไปแค่นี้ก็ได้ครับแล้วเอาไปโยน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 ,โยนแล้วก็ไถดินกรอบรถไถเหยียบเลยฝังดินอยู่อย่างนั้นนะครับรอดนี่บางคนเอาไปปลูกแค่ายาวแค่นี้ยาวแค่นี้ยาวแค่นี้เสร็จแล้วเหี่ยวตายหมดครับบางคนโชคดีหน่อยไอ้ต้นนี้เหี่ยวตายไปแต่มันยังได้หน่อขึ้นมาอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งหรือโชคดีไปเพราะฉะนั้นส่วนนี้ไม่มีประโยชน์นะในการปลูก ส่วนตั้งแต่ประมาณเนี้ยก็คือมาตรงนี้มันจะมีเนื้อเยื่อที่เจริญส่วนที่อยู่ประมาณเนี้ยขึ้นไปเนี้ยไม่มีประโยชน์สําหรับปลูกยิ่งตัดสั้นเท่าไหร่ยิ่งเป็นมากเท่านั้นเหตุผลเพราะถ้าหน้าร้อนหน้าแดดเนี่ยมันคลายน้ําส่วนนี้ระเหยน้าทิ้งไปหมดครับแดดเผาเระเหยน้ําทิ้งไปหมดรากยังหาอาหารไม่ได้เลยครับตายครับแต่ถ้าแค่เนี้ยเอาแค่เนี้ยไปปลูกเนี่ยแค่แค่แค่เงามันกับนส่วนนี้แค่นี้พอ เอาไปกรบฝังดินเป็นทุกต้นครับถ้าดินแน่นนะกรบฝังดินแล้วก็ดินแน่นนะฮะเป็นทุกต้นเพราะอะไรก็คือมันไม่ได้มีโอกาสที่แดดจะเผาคายน้ําจนกระทั่งแห้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็สร้างรากมันขึ้นมาใหม่สร้างรากขึ้นมาใหม่พอได้รากเสร็จแล้วยอดมันก็ไม่ว่ายอดมันจะทิ่มดินทิ่มหัวลงใต้อย่างไงก็ช่างนะครับเดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาเองครับผมแบบนี้ปลูกไม่ค่อยตายแล้วครับเปอร์เซ็นต์ตายน้อยอก็ลองกันดูเนาะ คือจริงๆแล้วเนี่ยผมปลูกผมกปลูกเนี่ยผมไม่ได้เอาใบทั้งตน้นผมเอาไปแค่เนี้ยไปฝังดินผมปลูกทุกวันเนี่ยผมก็ฝังไปทั่วแล้วครับขุดใต้ตรงไหนก็ฝัง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 ไปเดี๋ยวมันงอกใหม่ต้นอพง,งอกแล้วไอ้ต้นเก่าโค่นทิ้งมันก็ได้ต้นใหม่ขึ้นมาเนาะเออเพราะฉะนั้นการปลูกกล้วยจริงๆแล้วแค่นี้ก็พอครับคลืบหนึงเนี่ยแค่ประมาณคลืบเนี่ยพอแล้วฝังดินฝังดินเลยครับทุกพืชทุกกล้วยรอด แต่ถ้าเอาไว้หน่อยาวบางทีส่วนนี้มันแดดมันจัดงมันขายน้ําไปจนหมดมันขายน้ําไปจนหมดแล้วไอ้พวกสารพัดใบพืชสดอย่าเอาไว้ก้นหลุมนะครับช้ำชงช้ำช้าใบไผ่ใบหญ้าหญ้าสดอย่าเอาไว้ก้นหลุมนะครับหญ้าทุกชนิดที่มันสดที่มันยังที่มันยังไม่ย่อยสลายอย่าเอาไว้ก้นหลุมต้นไม้ตายครับเพราะมันร้อนอ่าบางคนบอกว่าอุ้ยเอาขี้ไก่แกะปลองหม่ต้องครับตาย เอา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 ,เอาอะไรนะใบช้ำฉาลองไม่ต้องครับตายคือถ้าเยอะนี่ตายเลยนะฮะคืออะไรมันยังไม่ย่อยไงบางคนเอาแกบเอาแก็บก,กี้ไก่ทั้งแกบทั้งขี้ไก่แต่ยังไม่ได้ย่อยเลยยังไม่ได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์มันต้องเอาไปกองทิ้งไว้สักประมาณครึ่งปีเออหกเดือนจนกระทั่งมันย่อยสลายแล้วแบบนั้นถึงเอาไปได้ บางคนไปซื้อขี้ไก,ก่แกบมาโอ้ยเอามาใส่ก้นหลุมหมูตายโมหาหมดไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่คืออะไรก็ช่างอย่างเงี้ยเอาไาใส่ก้นหลุมเยอะก็ตายเพราะอะไรในระหว่างที่มันย่อยสลายตัวมันเองเนี่ยมันจะเกิดความร้อนแล้วก็มันจะดึงไนโตรเจนจากต้นไม้เนี่ยเอาไปจนหมดครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าพืชสดพืช,พชแห้งขี้ไก,ก่แกบขี้หมูขี้วัวขี้ควายขี้อะไรผมต้องบอกไม่ต้องรองก้นหลุมเลยครับ ตายหมดเพราะอะไรมันยังไม่ย่อยไงที่จะลองก้นหลุมได้ก็คือกองขยะที่คุณกองมาเป็นปีๆนั่นแหละครับหรือหกเดือนเจ็ดเดือนหรือมันย่อยสลายจนกลายเป็นปุ๋ยแล้วเอาไปใส่มันก็ไม่เกิดความร้อนที่ก้นหลุมแล้วครับเพราะฉะนั้นเงาลากมันก็จะกินได้ตามปกติไม่ว่าเพราะฉะนั้นอย่างอื่นงดครับแต่ถามว่าแล้วจะทํายังไงขี้ไก่แกบ เอาไว้บนดินเนี่ยได้มันย่อยสลายมันก็ดึงในตัวเจนดึงอะไรต่ออะไรมาจากอากาศมาครับมันความร้อนมาที่มาเกิดจากการย่อยสลายมันก็เลยเฮ้ยไปเอาไว้นาดินเนี่ยได้ครับแต่ถ้าลงหลุมเมื่อไหร่ตายครับโอเคผมขุดหน่อกล้วยก่อนเหลืออีกหลายหน่อยอยู่เนอะประเด็นสำคัญก็คือผมนึกบอกในบ้านผมปลูกนะผมไม่เมียไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้อะไรซักกย่างอ่ะ คือปลูกนี่ก็คือขุดฟังขุดฟังขุดฟังอย่างเดียวเลยถ้ามันจะถ้าจะใส่ปุ๋ยใส่แล้วก็คือให้มันรอดก่อนแล้วค่อยใส่ปลูกให้รอดก่อนแล้วค่อยใส่ครับง่ายๆคติพดอย่างเดียวเลยปลูกให้รอดก่อนแล้วค่อยใส่ครับโอ้ยใส่ไปวันแรกมันยังกินไม่ได้แลวครับยังไม่มีรากกินเลยอเอา้าโอเคผมไปขุดหน่อกล้วยก่อนครับ